ผยโฉมแดดดีของคุณหนูแม่เก่าพุ่งสบายต้องให้ผู้ชมช่วยดูช่วยฟังนะครับว่าใช่หรือไม่ครับชาวเน็ตเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะครับนอกจากจะมีพี่ตุ้ยธีรพัฒน์แล้วก็น้องหมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงแม้ว่าจะใช้แอปใน TikTok เนี่ยดัดเสียงแต่คือเสียงของคุณพิงกี้สาวิกาแบบ 100% ครับเริ่มย้อนไปนะผู้ชมครับข่าวลือนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุค Y2K ปิ๊งรักกันกลางกองถ่ายครับมีการย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงียบซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นสาวตาคมที่เคยแต่งงานแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวและเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วส่วนฝ่ายชายก็หล่อเข้มพูดเพราะเป็นสายปาร์ตี้สุภาพอ่อนโยนและเพิ่งจะหย่ากับภรรยาเก่ามาพักใหญ่ก่อนจะมาคบกับนางเอกตาคมคนนี้ครับทั้งคู่คบกันมาปีหนึ่งแต่คบกันแบบเงียบๆจนหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการถ้ารู้ชื่อแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อจากคำใบ้ที่เกิดขึ้นครับขาเผือกขาเมาส์พุ่งเป้าไปที่พี่ตุ้ยธีรพัฒน์และสาวพิงกี้สาวิกาก่อนหน้านี้ยังมีการแชร์คลิปที่พิงกี้และตุ้ยเนี่ยนั่งร้องเพลงด้วยกันซึ่งในคลิปพิงกี้ตัดผมสั้นแล้วยิ่งตอกย้ำว่าข่าวลือดังกล่าวเนี่ยมีมูลจริงจนกระทั่งล่าสุดนี้ครับคลิปเมื่อสักครู่นะครับในโลกโซเชียลเขาแชร์กันครับเป็นโมเมนต์ที่ตุ้ยเนี่ยกำลังเล่นกับน้องหมาแต่สิ่งที่คนฮือฮาครับเห็นจะเป็นเสียงคนพากย์ในคลิปที่ฟังยังไงยังไงก็คือเสียงของคุณพิงกี้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีการตัดเสียงก็ตามมีการดัดเสียงในแอปนะครับท่ามกลางคอมเมนต์แซวจากชาวเน็ตเป็นเสียงเดียวกันว่า 100% ครับคนที่ถ่ายคลิปคือคุณพิงกี้หรือไม่ไปฟังครับเผยโฉมแดดดีของคุณหนูแม่เก่าพุ่งสบาย